นั่งครับนั่งครับอ้าวมาดูหัวข้อที่จะสอนวันนี้วันนี้จะยากนิดนึงมันจะเป็นเรื่องสนามไฟฟ้าพาร์ทเนี้ยบอกให้ฟังก่อนว่าปกติโรงเรียนทั่วไปไม่เรียนมันจะเรียนเฉพาะโรงเรียนเราโรงเรียนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาไอ้นี้พี่จะได้สอนปีละแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นบางส่วนพี่ก็จะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกก่อนนะแล้วจะบอกว่าข้อสอบที่ออกอ่ะมันจะออกอยู่ในนี้แหละเพราะว่าถ้ามันออกเกินนี้เราก็ทำไม่ได้มันเหมือนกับมันเป็นการพิสูจน์สูตรอะครับนะทีนี้เราต้องมาทวนก่อนว่าไอในหัวข้อไฟฟ้าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยเราเคยเรียนเรื่องสนามไฟฟ้ามาแล้วถูกไหมเฮ้ยปามเรื่องสนามไฟฟ้าที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีสนามไฟฟ้าหลักๆอยู่2แบบ1สนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุสมมติว่าเรามีจุดประจุ Q อยู่เฮ้ยปั๊มเดี๋ยวไม่รู้เรื่องจริงๆนะเว้ยมันมีจุดประจุ Q อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าสนามไฟฟ้าบริเวณตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจําได้ไหมว่าหลักการเราทํายังไงอยากรู้สนามไฟฟ้าตรงไหนให้เอาจุดประจุบวก1คูลอมไปวางตรงนั้นแล้วเราก็ดูว่าไอจุดประจุตัวเนี้ยมันออกแรงกระทำต่อบวก1คูลอมตัวนี้เท่าไหร่ค่าที่ Q คูลอมตรงนี้กระทำต่อบวก1คูลอมเราจะเรียกมันว่าค่าสนามไฟฟ้าจำได้นะโดยสนามไฟฟ้าของมันก็จะมีสูตรเป็นอะไรครับ KQ กำลัง2ส่วน R ทีนี้สนามไฟฟ้าแบบที่2จะต่างจากแบบแรกKQ ส่วน R กำลัง2สนามไฟฟ้าแบบที่2จะต่างจากแบบแรกแบบแรกค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะลดน้อยลงเมื่อระยะห่างจากจุดประจุเยอะขึ้นจำได้ไหมแต่แบบที่2มันจะเป็นสนามไฟฟ้าที่คงที่สนามไฟฟ้าที่คงที่จำได้ไหมว่ามันเกิดจากแผ่นโลหะคู่ขนานค่าความเข้มสนามไฟฟ้า E มันจะเท่ากับอะไรครับเดลต้า V ส่วน D เดี๋ยวนี้ทุกคนจำได้นะแล้วสนามไฟฟ้ามันจะวิ่งจากแผ่นบวกไปแผ่นลบทุกคนเข้าใจนี่คือของเก่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปจะเรียนแค่นี้จบแต่ทีนี้โรงเรียนเราจะเรียนยากกว่านั้นมันจะเป็นลักษณะโจทย์แบบข้อที่1เนี่ยครับเขาบอกว่าแล้วถ้าเรามีแท่งโลหะยาวอนันต์คำว่ายาวอนันต์คือยาวเท่าไหร่ยาวโคตรๆยาวถึงอินฟินิตี้อะครับเรามีแท่งโลหะอันนึงยาวอินฟินิตี้มีประจุบวกกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอโดยมีความหนาแน่นเชิงเส้นเท่ากับแลมด้าถามว่าจะมีสนามไฟฟ้าที่จุด P ตรงนี้เท่าไหร่จินตนาการก่อนเรามีลวดเส้นหนึ่งยาวโคตรยาวมากเลยนะแต่ทีนี้อยากรู้สนามไฟฟ้าที่จุด P เราก็ต้องมองก่อนว่าเฮ้ยถ้าเรามีลวดเส้นหนึ่งยาวมากๆแล้วสนามไฟฟ้าที่จุด P ที่เราอยากรู้เนี่ยอยู่ที่จุดนี้วิธีการอยากจะหาสนามไฟฟ้าที่จุด P ก็คือให้เอาจุดประจุบวก1คูลอมไปวางที่จุด P ถูกไหมทีนี้ถ้าเราจะหาสนามไฟฟ้าจากจุด P แต่ปัญหาคือแหล่งกำเนิดสนามไฟฟ้ามันเกิดจากประจุกี่ตัวครับอินฟินิตี้ตัวทำไมอินฟินิตี้ตัวก็เพราะว่าบนเส้นโลหะนี้มันมีความยาวเท่ากับอินฟินิตี้ถูกไหมแล้วบนเส้นโลหะมันก็จะมีประจุอยู่ครับสมมติว่ามันเป็นประจุบวกแล้วกันมันก็จะมีประจุบวกอยู่อินฟินิตี้ตัวแสดงว่าสนามไฟฟ้าที่จุด P เกิดจากประจุอินฟินิตี้ตัวถูกไหมทีนี้พอมันเกิดจากประจุอินฟินิตี้ตัวแล้วเราจะหาสนามไฟฟ้าจากประจุจำนวนอินฟินิตี้ตัวนี้ได้อย่างไรทีนี้วิธีการทำเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าเส้นลวดมันยาวมากๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสเราก็ลองพิจารณาทีละช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นเขาจะตัดเส้นลวดตัวนี้ครับให้ยาวออกมามีความยาวเท่ากับ dx ไม่ต้องคิดทั้งเส้นนะเราคิดว่าตอนนี้เราคิดสนามไฟฟ้าจากเส้นลวดที่ยาวน้อยมากๆคือความยาว dxจดก่อนครับหลักการพิสูจน์หรือหลักการหาสนามไฟฟ้า1ตัดลวดเป็นเส้นสั้นๆนะครับตัดลวดเป็นเส้นสั้นๆนะครับตัดลวดเป็นเส้นสั้นๆโดยเส้นหนึ่งนะครับโดยแต่ละเส้นโดยแต่ละเส้นมันจะยาวเท่ากับ dx ถูกไหมแต่ละเส้นจะยาวเท่ากับ dxทีนี้ถ้าแต่ละเส้นยาวเท่ากับ dx สิ่งที่เราจะรู้ต่อเนื่องเลยคืออะไรเราเห็นไหมว่าโจทย์บอกว่าความหนาแน่นประจุเชิงเส้นเท่ากับแลมด้าคือ1เมตรจะมีประจุอยู่แลมด้าตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันยาว dx มันจะมีประจุอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จำนวนประจุ
แต่พี่ถามว่าถ้า dx คือความยาวลวดที่สั้นๆแสดงว่าประจุที่อยู่ข้างในมันก็จะเป็นประจุที่เป็นไงครับน้อยๆสัญลักษณ์ของประจุที่น้อยๆเราใช้เป็นตัว dq นะครับนะเป็น dq เพราะฉะนั้น dq มันก็จะเท่ากับผลคูณของแลมด้าไปคูณกับอะไร dx เข้าใจไหมดูนะตอนนี้สั้นๆคือ dq แต่ในสั้นๆมันมีความหนาแน่นเป็นแลมด้าเพราะฉะนั้นประจุน้อยๆที่อยู่ในเส้นสั้นๆมันก็คือแลมด้า dx เคลียร์ไหมเอาให้เคลียร์ก่อนนะทีนี้สิ่งที่เรารู้อีกถ้าเรามีประจุจำนวน dq อยู่ตรงนี้แล้วเราอยากรู้สนามไฟฟ้าที่จุด p เราก็ต้องดูว่าไอประจุบริเวณตรงนี้ครับมันออกแรงกระทำต่อประจุบวกที่จุด p ยังไงมันจะชี้เฉียงทางนี้ถูกไหมทุกคนเก็ตนะครับมันจะชี้เฉียงทางนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสนามไฟฟ้า DE ที่เกิดจากจุดประจุ DQ เข้าใจนะครับแลมด้านี่ไงมันเป็นความหนาแน่นของประจุมันบอกว่าใน1หน่วยความยาวอ่ะมันจะมีประจุอยู่แลมด้าเพราะฉะนั้นถ้ามันยาว DX จำนวนประจุทั้งหมดก็คือการเอาความหนาแน่นประจุมาคูณกับ DX ถูกไหมเข้าใจนะมันคือการเอาความหนาแน่นต่อ1หน่วยความยาวไปคูณกับความยาวมันก็จะกลายเป็นจำนวนประจุทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าประจุมันเป็น dq ประจุที่อยู่ข้างในทั้งหมดเป็น dq ทำให้เกิดสนามไฟฟ้า de ขึ้นมาที่จุดนี้ทีนี้สิ่งที่2ที่เราต้องรู้นะครับเราจะพบว่าถ้าเรามาขีดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้กำหนดว่าระยะตัวนี้คือ x กำหนดว่าตรงนี้คือ y กำหนดว่าตรงนี้คือ r เราจะได้ว่าไซน์เซต้ามันจะเท่ากับ y ส่วน r แล้วถ้าไซน์เซต้าเท่ากับ y ส่วน r พี่จัดรูปใหม่ได้ไหม r มันก็จะเท่ากับอะไรครับ y ส่วนไซน์เซต้าหรือมันก็จะคือ y คูณกับโคเซกเซต้าครับเอาให้ทันนะมันคือ y คูณกับโคเซกเซต้าแล้ววางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมเราต้องจัดรูปแบบนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเรามาพิจารณาแทนเซต้าแทนเซต้าของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูปข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดมันคือ y ส่วน x แล้วถ้าแทนเซต้าคือ y ส่วน x พี่จัดรูปใหม่ได้ไหม x ของพี่จะกลายเป็น y ส่วนแทนเซต้าแล้ว y ส่วนแทนเซต้าพี่จัดรูปใหม่มันจะกลายเป็น y cos เซต้านะครับทีนี้จากการที่เรารู้ว่า x มันคือ y cos เซต้าพี่ดิฟ x เทียบเซต้าทั้งสองฝั่งใจเย็นๆมันก็มีแค่นี้คือแกไม่สามารถคิดเองได้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นการพิสูจน์อ้าวเราดิฟ x เทียบเซต้าทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะออกมากลายเป็น dx ส่วน d เซต้ามันจะเท่ากับ y cos เซต้า d เซต้าถูกไหมทีนี้มันออกมากลายเป็นอะไรครับ y ถูกไหม y เป็นค่าคงตัวดิฟคอตได้อะไรดิฟคอตได้ลบโคเซกกำลังสองครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบโคเซกเซต้ากำลังสองสรุปพี่จะได้ว่า dx ส่วน d เซต้ามันจะเท่ากับ y ลบโทษพี่เขียนแบบนี้ได้ไหมลบ y โคเซกกำลังสองเซต้าครับแล้วพี่ก็วางให้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสมการทิ้งเอาไว้ก่อนประเดี๋ยวเราต้องเอาพวกนี้ไปใช้ครับอาจจะเย็นๆมันเป็นการพิสูจน์แกไม่ต้องไปซีเรียสนะแกแค่จำไปครับเพราะฉะนั้น dx ส่วน d เซต้าเท่ากับลบ y กำลังสองโคเซกเซต้ากำลังสองถูกไหมนะครับแล้วทีนี้เราจะมาหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้ทำไงเราก็ลองคิดก่อนว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เรารู้สูตรสนามไฟฟ้าใช่ไหม e มันเท่ากับอะไรe มันเท่ากับนี่พี่จะบอกให้ว่าที่โรงเรียนสอนแบบนี้ที่โรงเรียนจะให้สูตรมาเลยว่าที่จุดเนี้ยสนามไฟฟ้าของมันคืออะไรเดี๋ยวมันจะมีสมการตัวนึงยาวๆขึ้นมาครับแต่ว่าโรงเรียนไม่สอนพิสูจน์แต่ว่าเวลาสอบให้พิสูจน์ใช่มั้ยเดี๋ยวไอ้เนี้ยคือตอนเนี้ยประเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนว่าประเดี๋ยวเวลาเราเรียนเรื่องสนามไฟฟ้าแบบยากอ่ะมันจะมี2แบบ1คือเราจะใช้กฎของคูลอมเนี่ยครับในการช่วยแต่กฎของคูลอมไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นวิธียากทีนี้มันก็มีวิธีแก้วิธียากนี้อีกรอบนึงโดยใช้กฎของเกาส์
เพราะฉะนั้นชุดนี้มันจะมีอยู่2เรื่องก็คือกฎของคูลอมกับกฎของเกาต์แต่เราต้องเรียนคูลอมให้จบก่อนแล้วเราถึงจะไปต่อเกาต์เกาต์จะง่ายกว่าคูลอมแต่เกาต์เข้าใจยากกว่าคูลอมวิธีพิสูจน์จะง่ายแต่วิธีเข้าใจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเอาตอนนี้เราเอากฎของคูลอมออกมาก่อนจะหาสนามไฟฟ้าที่ยาวๆเนี่ยนะครับแล้วที่โรงเรียนให้ทำสองอันแล้วมาดูว่าคำตอบเท่ากันไหมนะครับโคตรพีกอ่ะอ้าวเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก่อนถ้าเราอยากจะหาสนามไฟฟ้าที่จุด E เรารู้แล้วใช่ไหมว่าปกติสนามไฟฟ้าเราหาจากสมการอะไรครับ KQ ส่วน R กำลังสองเฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยวไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้สนามไฟฟ้าที่จุด P ของเราเนี่ยมันเกิดจากประจุ DQ น้อยๆเพราะฉะนั้นความเข้มตรงนี้ก็จะเป็น DE ที่เป็นไงเหมือนกันครับน้อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้พี่แปลงได้ไหมมันจะกลายเป็น DE เท่ากับ KDQ ส่วน R กำลัง2มันเป็นการ copy สูตรมาจาก E เท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2ถ้าเป็น E น้อยๆก็จะเปลี่ยนให้เป็น dip E กลายเป็น K dip Q ส่วน R กำลัง2ถูกไหมครับทีนี้ปัญหาอีกถ้าเราไปดูสนามไฟฟ้านะเราเห็นไหมว่าสนามไฟฟ้าที่จุดเนี้ยมันเป็นสนามไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเฉียงเราสามารถแยกออกมาเป็น2แกนคือได้เป็น EX กับ EY แต่ทีนี้เราจินตนาการอีกนะว่าเฮ้ยถ้าเราลองมามองฝั่งนี้บ้างถ้าเราให้ DQ ของเรามาอยู่ทางฝั่งเนี้ยสนามไฟฟ้าที่เราได้มันก็จะเป็นสนามไฟฟ้าที่อยู่ในแนวนี้ถูกไหมและเราสามารถแตกสนามไฟฟ้าตัวนี้ได้เป็น DEX กับ DEY แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราจะหาสนามไฟฟ้ารวมเราต้องสนใจแกน X มั้ยเพราะว่าจุดนี้กับจุดนี้จะทำให้สนามไฟฟ้าในแนวแกน x 2ตัวนี้มันเป็นไงกันครับมันหักล้างกันและถ้าจุดนี้ประเดี๋ยวมันก็จะทำให้เกิด ex ตรงนี้ไปหักล้างกับจุดประจุตรงนี้ที่ทำให้เกิด ex ตรงนี้ถูกไหมเข้าใจไหมครับแสดงว่า ex เนี่ยแกต้องเอาไปคิดไหมเวลาจะหาสนามไฟฟ้ารวมไม่ต้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหาสนามไฟฟ้ารวมไม่ต้องคิด ex แสดงว่าสนามไฟฟ้ารวมที่พี่อยากได้มันก็เป็นแค่สนามไฟฟ้ารวมในแนวแกนอะไรครับในแนวแกน yเราก็ไปบอกว่าสนามไฟฟ้าน้อยๆในแนวแกน y มันก็คือการเอา DE ไปทำอะไรครับไปคอสหรือไปไซน์เซต้าไปไซน์เซต้าใช่ไหมมันจะกลายเป็น DE ไซน์เซต้าถูกไหมเอาไม่เข้าใจนะแล้ว DEY DE มันก็คืออะไรครับ DE ก้อนนี้มันก็คือ KDQ ส่วน R กำลัง2พี่ก็แทนด้วย KDQ ส่วน R กำลัง2แล้วไปคูณกับไซน์เซต้าถูกไหมทีนี้พี่ขอจัดรูปใหม่ไอ้รูปนี้มันดูยากครับขอจัดใหม่มันก็จะออกมากลายเป็น DEY เท่ากับอะไรครับ K ไซน์เซต้าส่วน R กำลัง2 D DQ ถูกไหมจัดรูปใหม่พี่ก็ย้ายตรงนี้มาวางตรงนี้ครับทีนี้ปัญหาคือเราไปรู้แล้วว่า DQ ของเรามันคืออะไรแลมด้า DX ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น DQ ก้อนนี้เดี๋ยวพี่จะแทนด้วยแลมด้า DX เข้าไปมันก็ออกมากลายเป็น DEY เท่ากับ K ไซน์เซต้าส่วน R กำลัง2ตรงไหนที่เป็น DQ แทนด้วยแลมด้า DX ทันอยู่ไหมแล้วทีนี้เราก็เอาความรู้มาใช้อีกเมื่อกี้จำได้ไหม R ของเราคือ y cos y cosec theta ถูกไหมครับและจำได้ไหมว่าเมื่อกี้ dx ของเราคือลบ y กำลัง2 cosec theta กำลัง2แต่รูปนี้อ่ะโทษถ้าพี่จะจัดรูปใหม่อีกนิดนึงนะพี่เขียนแบบนี้ได้ไหม dx มันคือลบ y cosec กำลัง2 theta d thetaพี่ย้ายดีเซต้าขึ้นไปข้างบนครับมันจะออกมากลายเป็นรูปนี้ทีนี้งานจะงอกตรงที่ตรงไหนที่เป็น dx เราจะแทนด้วยก้อนนี้เข้าไปตรงไหนที่เป็น r กำลัง2เราจะแทนด้วยก้อนนี้เข้าไปครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอีกนิดนึงดูนะ dx เนี่ยจริงๆมันเป็นลบ y cosec กำลัง2เซต้า d เซต้าแต่เวลาพี่ไปเปิดหนังสือทุกเล่มเลยนะdx ตัวเนี้ยเวลาเข้ามาแทนตรงเนี้ยเขาจะไม่เอาเครื่องหมายลบมาแทนยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมครับไม่มีเล่มไหนเขียนเลยแต่เวลาพิสูจน์ตอนแรก dx ทุกคนเป็นแบบนี้หมดแต่เวลาแทนกลับเข้ามาตรงนี้เครื่องหมายลบหายหมดเลย
มันน่าจะเป็นกรณีที่ว่าประเดี๋ยวพอมันอินดิเคตกลับจะใส่เครื่องหมายลบหรือไม่เครื่องหมายลบคำตอบออกมาเท่ากันมันก็เลยทำให้ง่ายโดยการไม่ใส่เครื่องหมายเข้าไปคือเราเห็นไหมว่า dx อ่ะมันเท่ากับรูปนี้ถูกไหมมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่แต่ประเดี๋ยวเวลาแกเอากลับเข้ามาแทนในสมการตัวเนี้ยหนังสือทุกเล่มจะตัดเครื่องหมายลบตัวนี้ทิ้งโดยไม่บอกเหตุผลว่าทำไมตัดทิ้งแต่พี่คิดว่าถึงแม้ว่าแกจะใส่หรือแกไม่ใส่คำตอบสุดท้ายหลังจากอินดิเคตเสร็จแต่มันจะออกมาเท่าเดิมเพื่อความง่ายเขาก็เลยตัดเครื่องหมายลบตัวนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นพี่ขอตัดเครื่องหมายลบทิ้งเหมือนกันพี่ก็จะแทนว่า dey มันจะเท่ากับ k sin theta lambda และตรงไหนที่เป็น dx พี่ขอแทนด้วย y cosec theta กำลัง2 d theta นะครับแล้วไปหารด้วย r กำลัง2แต่ r ของเรามันคืออะไรพี่ก็เอาก้อนนี้เข้ามาใช้ r ของเรามันคือ y cosec theta ถูกไหมเพราะฉะนั้นว่า r กำลัง2มันก็คืออะไรครับ y กำลัง2 cosec กำลัง2 theta และทีนี้เราตัดอะไรทิ้งได้เราตัด cosec กำลัง2 theta cosec กำลัง2 theta เราตัด y กับ y ทิ้งไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า dey มันจะเท่ากับอะไรครับ k lambdaไซเซต้าส่วน y d เซต้าจะเป็นการจัดรูปใหม่ทีนี้พอเราได้ประโยคตัวนี้ตอบพี่ดิว่านี่คืออะไรครับไอสิ่งที่เราได้เนี่ยที่เราเขียนพิสูจน์มาเนี่ยคืออะไร dey คืออะไรครับ dey ตัวนี้คืออะไรมันเป็นการบอกว่าสนามไฟฟ้าเล็กๆในแนวแกน yมันเท่ากับ k lambda sin theta หาร y d theta ถูกไหมนี่คือสนามเล็กๆที่เกิดจากจุดประจุแค่ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมมันคือสนามไฟฟ้าเล็กๆในแนวแกน y ที่เกิดจากจุดประจุแค่ตรงนี้ทีนี้ถ้าพี่อยากรู้สนามไฟฟ้าในแนวแกน y ที่เกิดจากจุดประจุทั้งเส้นของลวดเส้นตรงพี่ต้องทำไงครับพี่ต้องอินดิเกตแสดงว่าถ้าพี่อยากรู้สนามไฟฟ้ารวมพี่ต้องอินดิเกตแล้วพี่อินดิเกตเทียบกับอะไรเห็นไหมเทียบกับเซต้าเพราะฉะนั้นทุกคนดูนะเฮ้ยฟังมันยากถ้าพี่อยากได้สนามไฟฟ้ารวมทั้งหมดอ่ะพี่อยากได้ EY รวมทั้งหมดครับมันก็คือการอินดิเกต DEY ถูกไหมแล้วถ้ามันอินดิเกต DEY มันก็คือ K lambda sin theta Y D thetaอินดิเกตตรงนี้เหมือนกันถูกไหมทีนี้มันจะออกมากลายเป็นอะไรครับเวลาอินดิเกตมันต้องอินดิเกตจำกัดเขตเห็นไหมว่าพจน์หลังมันอินดิเกตเทียบกับเซต้าทีนี้เซต้ามันกินมุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ต้องมาดูอีกอ้าวจินตนาการว่าถ้าลวดของเรายาวมากๆแล้วจุดที่เราสนใจอยู่ที่จุดปลายสุดของฝั่งอนันต์ทางด้านซ้ายเซต้าตรงนี้จะเป็นมุมเท่าไหร่ครับไม่เลยอ่ะแกจินตนาการถ้า P อยู่ตรงนี้ตอนที่อยู่ใกล้ๆเซต้ามันจะเป็น90แต่พอมันขยับไกลขึ้นเซต้ามันจะเล็กลง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 ถูกไหมแล้วถ้าจุดที่เราสนใจไปอยู่ที่จุดอนันต์ทางฝั่งซ้ายเซต้าตรงนี้จะเป็น0แต่ถ้าจุดที่เราสนใจไปอยู่ที่อนันต์ทางฝั่งขวาล่ะครับแกก็จินตนาการตรงนี้มันจะเป็น90แล้วถ้ามันไปอยู่ที่ทางฝั่งขวาเราเห็นไหมว่าเซต้ามันจะเป็นไงครับมันจะไม่ศูนย์มันจะเป็น180เพราะว่ามันหันคนละฝั่งกับตัวนี้ไงถูกไหมอ่ะถ้ามันอยู่อนันต์ทางฝั่งซ้ายเซต้าตรงนี้จะเป็นศูนย์แต่ถ้ามันอยู่อนันต์ทางฝั่งขวาเซต้าตัวนี้จะเป็น180จริงๆอ่ะเวลาเรานับเซต้าโทษทีเรานับเทียบฝั่งนี้เรานับเทียบฝั่งนี้เรานับเทียบฝั่งนี้เพราะเราเห็นไหมว่านี่คือเซต้าถ้าเทียบฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเซต้าถูกไหมถ้ามันอยู่ที่อนันต์ทางฝั่งซ้ายเซต้าตัวนี้จะเป็น0แต่ถ้ามันอยู่ที่อนันต์ทางฝั่งขวาเซต้าตัวนี้จะเป็น180มันเหมือนแบบนี้เนี่ยพี่บอกว่าเรื่องนี้ยากอ่ะมันเหมือนแบบนี้แกดูนะตอนนี้เวลาแกนับเซต้าจุดประจุมันอยู่ตรงนี้นี่คือลวดที่ยาวมากแกนับเซต้าเราจะนับเทียบจากแกนนี้ถูกไหมแล้วถ้าเซต้าถ้ามันอยู่ทางฝั่งซ้ายมากๆมุมตรงนี้มันจะเป็น0จริงไหมแต่ถ้าพี่ขยับไอ้นี่ไปทางฝั่งขวาแล้วไปอยู่ที่ปลายฝั่งขวามุมเซต้าตรงนี้มันจะเป็นมุมที่เป็นไงสุด
มากสุดมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่180คือเซต้าไม่ได้วัดเทียบกับแกน x อ่ะคืออ่ะเวลาเราวัดมุมเซต้าเห็นไหมว่านี่เซต้านี่เซต้าไอ้โทษนี่เซต้านี่เบต้าตรงนี้จะเป็นเซต้าตรงนี้จะเป็นเบต้านะครับเราวัดอิงกับแกนขวามือมุมไหนขวาคือเซต้าไงมุมสายซ้ายคือเบต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ทางซ้ายไกลสุดๆเซต้าตรงนี้จะเป็น0แต่ถ้ามันอยู่ทางขวาไกลสุดๆเซต้าตรงนี้จะเป็น180เข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะวัดอิทธิพลของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุทั้งตัวพี่ก็ต้องอินดิเกตตั้งแต่เซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้าเท่ากับ0ถึงเซต้าเท่ากับพายจะไม่ใช่180ใช้พายเข้าใจนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอ้าวแล้วอินดิเกตมันได้ออกมาเท่าไหร่ KY แลมด้าเป็นค่าคงตัวดึงออกมาแล้วอินดิเกตไซด์ได้อะไรครับถ้าพี่เขียนแบบนี้ทุกคนมองออกไหมมันจะกลายเป็นไซด์เซต้าดีเซต้าพี่ช้าๆแล้ว EY ของพี่ก็จะกลายเป็นอะไรครับ K แลมด้าส่วน Y อินดิเกตไซด์ได้ลบคอร์สเซต้าจำกัดเขตตั้งแต่พายถึง0ถูกไหมทีนี้แค่นี้หา EY ได้ยังได้แล้ว EY ก็จะออกมากลายเป็นอะไรก็จะออกมากลายเป็น k ลัมดาส่วน y ลบกับคอสไพไปลบกับลบของคอส0ใช่ไหมอ้าวแล้วคอสไพมันเท่าไหร่ลบของลบ1ไปลบกับลบ1ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2k ลัมดาส่วน y จบไม่จบเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้สนามไฟฟ้าที่อยู่ในแนวแกน y ทั้งหมดที่เกิดจากขดลวดที่ยาวอินฟินิตี้ออกมาแล้วจบนะครับที่โรงเรียนตอนเขาสอนเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ภาพนี้เขาไม่ได้พูดรู้สึกใช่ไหมแต่เขาจะมีชีท powerpoint ของครูให้ภาพนี้มาแล้วก็ให้สูตรนี้มาแกได้ยังชิด powerpoint ที่เป็นหลายๆอันนี่ไงปีที่แล้วอะครับมันจะมีชิด powerpoint อันนี้อยู่แกได้ไหมมีอะไรบ้างที่พี่ไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีโอ้ยไม่ได้เอามาว่ะเดี๋ยวนะไม่มีไม่ได้เอามาอยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวค่อยเฮ้ยแต่รู้เรื่องไหมข้อนี้รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสนามไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดที่ยาวอินฟินิตี้ทีนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วอะมิดเทอมอะให้พิสูจน์สูตรนี้นะครับมิดเทอมให้พิสูจน์สูตรนี้นะเข้าใจนะครับอ้าวทีนี้แบบนี้แบบที่1นี่ยังเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดอ้าวไปดูแบบที่2เฮ้ยแกตั้งใจนะมันยากจริงๆเว้ยเรื่องนี้อ้าวมาดูแบบที่2แบบที่2จะคล้ายๆแบบแรกแต่แทนที่จะเป็นขดลวดยาวๆมันบอกว่าจงหาสนามไฟฟ้าจากจุดประจุบวกที่กระจายสม่ำเสมอทั้งหมด Q อยู่บนวงแหวนรัศมี A ที่จุดศูนย์กลางห่างจากวงแหวนไปเป็นระยะ X อ้าวภาพนี้ที่โรงเรียนมียังมีแล้วคือมันเป็นแบบนี้เอาฟังมันเป็นขดลวดแล้วบนขดลวดดันมีประจุบวกกระจายอยู่เต็มเลยแล้วประจุบวกทั้งหมดที่อยู่บนขดลวดมันมีอยู่กี่ตัว Q ตัวแล้วมันอยากรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่จุด P ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้จินตนาการก่อนถ้ามันมีประจุอยู่หลายตัวเราก็ต้องซอยลวดตัวนี้ให้เป็นเส้นเล็กๆถูกไหมเหมือนกับข้อนี้แหละข้อนี้เราก็ซอยลวดได้เป็นเส้นเล็กๆแล้วหาสนามไฟฟ้าจากส่วนเล็กๆแล้วค่อยมาอินดิเกตเทียบกับส่วนใหญ่ถูกไหมครับไอ้ข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมแกก็แค่แบ่งขดลวดออกมาเป็นเส้นเล็กๆแล้วพี่ขอดูพิจารณาที่ส่วนนี้ถ้าพี่แบ่งออกมาให้เป็นส่วนเล็กๆแสดงว่าประจุที่อยู่ข้างในก็จะมีค่าประจุ dq ที่เป็นไงครับน้อย
เก็ตไหมแล้วไอ้ประจุ DQ ตรงเนี้ยจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่จุด P ได้ยังไงเราก็เอาจุดประจุบวก1คูลอมมาวางที่ P แล้วไอ้ DQ ตรงนี้จะส่งอำนาจสนามไฟฟ้ากระทำในทิศนี้ถูกไหมครับสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก DQ เราจะเรียกมันว่า DE ทำไมต้องเป็น DE เพราะว่ามันเกิดสนามไฟฟ้าน้อยๆที่เกิดจากประจุเล็กๆถูกไหมครับยังทันอยู่ไหมทีนี้พี่ถามว่าแล้ว DE ตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เราก็ไปใช้เรื่องความรู้เดิมว่าจากที่เรารู้นิดหน่อยว่า E ของเราเนี่ยมันคือ KQ ส่วน R กำลัง2ใช่ไหมแต่ถ้าประจุของเราเล็กๆแสดงว่าสนามไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องน้อยๆสมการมันก็จะเปลี่ยนเป็น DE เท่ากับอะไรครับ KDQ ส่วนด้วย R กำลัง2ตัวนี้ทุกคนเก็ทไหมทีนี้พอเราได้สมการตัวนี้เราวางเอาไว้ก่อนทีนี้เราก็ไปดูจากรูปอีกว่าเรารู้อะไรบ้างจากรูปสิ่งที่เรารู้คืออะไรครับเรามองเห็นสามเหลี่ยมตัวนี้ไหมสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกำหนดว่าระยะตัวนี้คือ A ระยะตัวนี้คือ X ระยะตัวนี้คือ R สามเหลี่ยมตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงกันครับเราจะพบว่า R กำลัง2มันจะเท่ากับ A กำลัง2บวก X ยกกำลัง2ใช่ไหมทีนี้ถ้าพี่ลองไปพิจารณาอีกว่าอ้าวแล้วถ้าพี่พิจารณาคอสเซต้าของมันคอสเซต้าของมันคืออะไรครับชิดฉากมันก็คือ X ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย R หรือพี่เขียนแบบนี้ได้ไหมว่ามันก็คือ X ส่วนด้วยอะไรครับสแควร์รูทของอะไร A กำลัง2บวก X ยกกำลัง2แล้วพี่ก็ติดก้อนนี้เอาไว้เดี๋ยวพี่จะหยิบก้อนนี้ไปใช้ต่อดูนะตัวนี้มันเหมือนเราหาองค์ประกอบทิ้งไว้ให้หมดก่อนครับเดี๋ยวเราจะได้หยิบองค์ประกอบพวกนี้มาใช้แล้วทีนี้ทำไงต่อถ้าพี่อยากรู้สนามไฟฟ้าก็ต้องมาดูอีกไอ้ทุกคนดูนะจุด DQ ตรงนี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่จุดนี้และถ้าเราแตกสนามไฟฟ้ามันจะสามารถแยกได้เป็น DEX กับ DEY ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าพี่ไม่พิจารณาที่ Q ตรงนี้นะพี่ไปพิจารณา DQ ที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงกันข้ามมันก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในทิศนี้ถูกไหมและสนามไฟฟ้าในทิศนี้ถ้าพี่แยกออกมามันก็จะได้ DEX กับ DEY แล้วเรามองเห็นไหมว่าประเดี๋ยว DEY จากจุดนี้กับ DEY จากจุดนี้มันหักล้างกันเองแสดงว่าถ้าเราจะหาสนามไฟฟ้ารวมเราต้องคิดดีเราต้องคิดสนามไฟฟ้าในแนวแกน Y คู่นี้ไหมไม่ต้องคู่นี้กับคู่นี้ DEY จะหักล้างกันประจุตรงนี้กับประจุตรงนี้ก็ทำให้ DEY หักล้างกันประจุตรงนี้กับประจุตรงนี้ก็ทำให้ DEY หักล้างกันประจุตรงนี้กับประจุตรงนี้ก็ทำให้ DEY หักล้างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่หักล้าง DEY เสมอแสดงว่าเราต้องเอา DEY มาใช้หาสนามไฟฟ้ารวมไหมครับไม่ต้องตัวนี้เข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหาสนามไฟฟ้าพี่ก็หาแค่แกนอะไรครับแกน X อ่ะพิจารณาแกน X ถ้าพี่พิจารณาแกน Xพี่ก็จะพบว่าอ๋อ EX ของพี่มันก็คือ E อะไรนั่นเองถ้าตรงนี้เป็นมุมเซต้าตรงนี้เป็นมุมเซต้าถูกไหม EX มันก็คือ E อะไรครับ E cos เซต้าใช่ไหม EX มันคือ E cos เซต้าถูกไหมแต่ถ้าพี่อยากรู้ DEX ที่น้อยๆมันก็คือดิฟของ DEX มันก็คือดิฟ E cos เซต้าถูกไหมครับพลอยแล้วถ้ามันคือดิฟ E cos เซต้าพี่แทนต่อได้ไหมดิฟ EX มันจะเท่ากับดิฟ E ดิฟ E ก็คือ K ดิฟ Q ส่วนด้วยอะไรครับ R กำลัง2แล้วเราดันรู้ด้วยว่า cos เซต้ามันคือก้อนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็จะแทนด้วย X หารด้วยอะไรครับสแควร์รูทของ A กำลัง2บวก X กำลัง2ใจเย็นๆทีนี้เรามาจัดรูปใหม่มันจะออกมากลายเป็น DEX จะเท่ากับ KX ไปส่วนด้วยเมื่อกี้ R มันคืออะไร R มันคือก้อนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น R กำลัง2มันก็คือ A กำลัง2บวก X กำลัง2ทั้งหมดไปยกกำลัง2แล้วไปคูณกับ A กำลัง2บวก X กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2แล้วอย่าลืมว่าตรงนี้มันจะเป็น D อะไรครับ DQ DQ มาจากไหนก็มาจากตรงนี้ถูกไหมR ตัวนี้มันมาจากสมการตัวนี้มันเป็นการจัดรูปนี้อ่ะเพราะฉะนั้น
ไหน v กำลัง2นี่1ส่วน2มันมาจาก a กำลัง2บวก x กำลัง2ติดรูทปามมันคือ1ยกกำลังโทษยกกำลัง1ส่วน2แบบนี้ถูกไหมอ้าวเพราะฉะนั้น dex มันจะเท่ากับ kx ไปหารด้วยอะไรครับ a กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2dq ภาพนี้ไงไอ้นี่มัน r ตัวนี้มัน a ตัวนี้มัน x เพราะฉะนั้น r กำลัง2ก็คือ a กำลัง2บวก x กำลัง2มาจากภาพเออว่ะลืมจบไหมก็นี่ก็ถูกแล้วไงตัวนี้ก็เป็นยกกำลัง3ส่วน2ก็พลาดไปแล้วอ่ะจบอ้าวทีนี้ถ้าพี่อยากได้ ex อย่างเดียวพี่ทำไงถ้าพี่อยากได้ ex อย่างเดียวพี่ก็ต้องอินดิเกตไหม ex มันก็คือการอินดิเกต dex มันก็จะเท่ากับอินดิเกตของอะไรครับ kx ส่วนด้วย a กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 dq รู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วพอมันอินดิเกต dx มันก็จะออกมากลายเป็น ex ถูกไหมแล้วตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าคงตัวครับมันจะออกมาปลายเป็น kx a กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2อินดิเกต dq แล้วอินดิเกต dq ตอบพี่ดิมันได้เท่าไหร่มันบอกแล้วว่าทั้งวงเนี่ยมันมีประจุเป็นเท่าไหร่เป็น q เพราะฉะนั้นอินดิเกต dq มันก็ออกมาเป็นอะไรนั่นเองครับออกมาเป็น q นั่นเองเพราะฉะนั้น ex ก็ออกมากลายเป็น kxq ไปหารด้วยอะไรครับ a กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ครับจบไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้สนามไฟฟ้าที่เกิดมาจากวงแหวนแล้วอินทิเกรต dq ก็ได้ q ทั้งหมดแล้ว q ทั้งหมดมันคือ q โจทย์บอกมาเนี่ยครับเขาบอกว่าเห็นไหมมันจะมีประจุบวกกระจายสม่ำเสมอเท่ากับ q เพราะฉะนั้นอินทิเกรตของ dq มันก็ได้ q ครับเข้าใจครับตรงเส้นแรงที่แดงๆตรงนี้เหรออ่ะคือแบบนี้ตรงนี้เรารู้ไหมว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เฉพาะ ex ทำไมเราไม่เอา ey มาใช้เข้าใจมันมาแบบนี้ไงสมมติแบบนี้สมมติว่าพี่พิจารณาสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตัวนี้พี่ก็ต้องเอาบวกมาวางที่จุดนี้ถูกไหมแล้วสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตัวนี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าชี้ในทิศนี้ถูกไหมแล้วถ้าพี่พิจารณาช่วงจุดประจุที่อยู่ข้างล่างเฮ้ยปูนเงียบก่อนถ้าพี่พิจารณาช่วงที่อยู่ข้างล่างมันก็ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ชี้ในทิศนี้จริงไหมถูกไหมแล้วถ้าพี่พิจารณาตรงนี้มันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ชี้เข้าไปด้านหลังถ้าพี่พิจารณาตรงนี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ชี้ออกมาข้างหน้าของกระดาษถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ครับสนามไฟฟ้าที่จุด P อ่ะถ้าเรามองดีๆมันจะเป็นรูปกลวยมันจะออกมาเป็นรูปกลวยลักษณะแบบนี้ครับออกมาเป็นรูปกลวยลักษณะแบบนี้ทำไม่ได้เอามันจะออกมาเป็นรูปกลวยนึกภาพออกไหมมันจะออกมาเป็นรูปกลวยลักษณะแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีวงแหวนถูกไหมมันก็ต้องมีแรงกระทำทุกทิศทางถูกไหมครับมันจะออกมาเป็นรูปกลวยถูกไหมแต่ว่าพอเราเป็นรูปกลวยถ้าเราพิจารณาทีละจุดไงมันก็จะมีแค่เส้นนี้เส้นเดียวแล้วเราก็แยกแกน x แกน y ถ้าเราไม่พิจารณาที่จุดข้างล่างเราไล่แยกแกน x แกน y แล้ว2ตัวนี้มันหักล้างกันเองเราก็ไม่ต้องออกมาคิดงงไหมอ้าวถ้าใครงงคือจริงๆตรงนี้ถ้าเรามองสนามไฟฟ้ารวมนะครับสนามไฟฟ้ารวมมันจะเป็นรูปกลวยอยู่แบบนี้มันจะเป็นรูปกลวยลักษณะแบบนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นวงกลมถูกไหมมันจะเป็นรูปกลวยลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมีสนามไฟฟ้าชี้ทุกทิศทุกทางครับถูกไหมครับเข้าใจนะมันจะมีสนามไฟฟ้าชี้ทุกทิศทุกทางแต่พอเราแยกกลวยตัวนี้ออกมาเป็น2แกนไอ้แกนตัวนี้ของทุกของทั้งกลวยมันจะโดนหักล้างด้วยคู่ของมันหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดเฉพาะในแนวแกนอะไรอย่างเดียวแนวแกน x แกต้องจินตนาการล้ำลึกนิดนึงเข้าใจได้นะครับ
พราะฉะนั้นรูปกลวยไอ้โทษถ้ามันเป็นวงแหวนหาสนามไฟฟ้าโดยใช้วิธีกดของคูลอมก็จะได้สูตรออกมาเป็นรูปนี้เคลียร์ไม่เคลียร์ว่านแก้วเอาไว้เข้าใจนะอ้าวทีนี้ไอ้รูปวงแหวนยังไม่ยากมันจะเอาวงแหวนไปทำเป็นแผ่นโลหะบางครับเมื่อกี้เป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวงแหวนทีนี้เป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นโลหะบางทีนี้อ่านโจทย์นะเขาบอกว่าเรามีประจุบวกกระจายบนจานกลมรัศมี R โดย R เอาเพิ่มโจทย์นิดนึงครับโดย R ใหญ่จะเท่ากับอินฟินิตี้แสดงว่าแผ่นทรงกลมบางตัวนี้ต้องเป็นแผ่นทรงกลมบางที่เป็นไงโคตรใหญ่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่เท่ากับซิกมาต้องการหาสนามไฟฟ้าที่จุด P ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สอนเพราะว่านี้เอามาจากชีทที่โรงเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับอ้าวทีนี้ครูกบสอนนะแกข้ามเหรอปีนี้อ้าวท่านั้นดูก่อนอ้าวทีนี้ถ้าจะหาสนามไฟฟ้าที่จุด P ที่เกิดจากแผ่นโลหะทรงกลมบางทำไงจะหาสนามไฟฟ้าที่จุด P ที่เกิดจากแผ่นโลหะทรงกลมบางทำแบบนี้ให้เราแยกแผ่นทรงกลมบางเป็นอะไรครับเป็นวงแหวนหลายๆอันคือจริงๆแผ่นทรงกลมบางมันเกิดจากการเอาวงแหวนหลายๆอันมาซ้อนกันถูกไหมอ้าวฟังก่อนแผ่นทรงกลมบางเกิดจากการเอาวงแหวนหลายๆอันมาซ้อนกันเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหาสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะทรงกลมบางมันจะมีหลักแบบนี้ครับ1แบ่งจานอ้าวนะครับแบ่งจานวงกลมนะครับให้เราแบ่งจานวงกลมเนี่ยเป็นวงแหวนหลายๆชิ้นเป็นวงแหวนหลายๆชิ้นครับให้เราแบ่งจานวงกลมตัวเนี้ยเป็นวงแหวนหลายๆชิ้นทีนี้พอแบ่งเป็นวงแหวนหลายๆชิ้นไอ้วงแหวนที่เราแบ่งเนี่ยครับมันจะมีรัศมี R เท่ากับ0ถึง r เท่ากับอะไรครับ infinity ถูกไหมให้แบ่งเป็นวงแหวนหลายๆอันโดยมี r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับ infinity ครับเข้าใจนะทีนี้ให้มาคิดแบบนี้อีกว่าวงแหวนของเราเนี่ยถ้าพี่พิจารณาวงแหวนสีเทานะตอนนี้พี่แบ่งเป็นหลายๆชิ้นแต่ตอนนี้พี่จะดูชิ้นสีเทากำหนดอีกว่าพิจารณาชิ้นสีเทาเอาดูนะครับพี่พิจารณาชิ้นสีเทานะปรากฏว่าชิ้นสีเทาเนี่ยครับมีความกว้างวงแหวนมีความกว้างวงแหวนเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ dr ใช่ไหมความกว้างของวงแหวนมันคือ dr ครับและถ้ามันมีความกว้างวงแหวน dr แสดงว่ามันจะมีพื้นที่เท่าไหร่มันก็จะต้องเป็น2 pi r dr ก็พื้นที่มันก็ต้องเอาเส้นรอบวงมาคูณกับรัศมีไอ้โทษมาคูณกับความกว้างของมันถูกไหมตอนนี้จานวงกลมพี่แบ่งเป็นวงแหวนหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นแล้วพี่พิจารณาวงแหวนสีเทาซึ่งตอนนี้เห็นไหมว่ารัศมีของวงแหวนสีเทาคือ r แล้วพี่กำหนดว่าความกว้างของมันคือ drเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้พื้นที่ของวงแหวนพี่ก็เอาเส้นรอบวงไปคูณกับความกว้างจริงไหมถูกไหมแล้วถามว่าพี่หาพื้นที่ไปทำไมหาพื้นที่เพื่อหาอะไรครับหาประจุที่อยู่ในวงแหวนครับแล้วประจุที่อยู่ในวงแหวนมันจะเป็นประจุเล็กๆเพราะว่าวงแหวนตัวนี้เป็นชิ้นน้อยๆถูกไหมประจุตัวนี้พี่ก็ให้สัญลักษณ์เป็น dq แล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูเห็นไหมว่ามันจะมีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่เท่ากับซิกมาหมายความว่าพื้นที่1ตารางเมตรมันจะมีประจุอยู่ซิกมาตัวถ้าเรามีพื้นที่เท่านี้ประจุมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะกลายเป็น2 pi r dr คูณซิกมามันก็จะออกมากลายเป็นอะไรเอ่ย2 pi sigma r dr ครับนี่ก็คือประจุทั้งหมดที่อยู่ในวงแหวนแกไม่ต้องซีเรียสครับกว่าพี่จะแกะไอ้ข้อมูลพวกนี้ได้เป็นอาทิตย์
นะครับไปเอาจากหนังสือหลายๆเล่มมารวมกันนะอ้าว2พายซิกมา RDR นี่คือประจุที่อยู่บนวงแหวนทั้งหมดเอาใหม่วงแหวนโทษจานทรงกลมมันเกิดจากวงแหวนหลายๆชิ้นถูกไหมและตอนนี้พี่พิจารณาวงแหวนสีเทาวงแหวนสีเทาเนี่ยมันมีรัศมีของมันคือ R เล็กและความกว้างของมันคือ DR พี่ก็จะได้พื้นที่ของมันออกมาพอพี่ได้พื้นที่พี่รู้ความหนาแน่นต่อพื้นที่พี่ก็เอาความหนาแน่นต่อพื้นที่มาคูณพื้นที่พี่ก็ได้จำนวนประจุที่อยู่บนวงแหวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่รู้แล้วว่าประจุที่อยู่บนวงแหวนมันก็คือตัวไหนมันก็คือ2พายซิกมา RDR ตัวนี้ถูกไหมทำใจยอมรับก่อนนะครับแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าประจุบนวงแหวนมันมีเท่านี้แล้วไอประจุบนวงแหวนเท่านี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่จุด P เท่าไหร่ก็ต้องไปเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้เพราะเราเห็นไหมว่านี่เป็นวงแหวนนี่คือสนามไฟฟ้าที่เกิดมาจากวงแหวนถูกไหมรู้เรื่องไหมอ้าวเพราะฉะนั้นหัวข้อต่อมาเราก็บอกว่าจากข้อที่สองจากข้อสองครับสนามไฟฟ้าจากวงแหวนปกติสนามไฟฟ้าจากวงแหวนจากข้อที่สองสูตรมันว่ายังไงเอ่ยอ้าวไปก๊อปปี้มาครับสูตรมันว่ายังไงสูตรมันบอกว่า e จากวงแหวนนะมันจะเท่ากับอะไรครับมันจะเท่ากับ kxq ไปส่วนด้วยอะไรไปส่วนด้วย a กำลังสองบวก x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ3ส่วน2แต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้เราต้องเอามาเปลี่ยนนิดนึงสาเหตุที่เราต้องเอามาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราไปมองเห็นไหมว่าx จากข้อที่2 x มันคือความยาวตรงไหน x คือความยาวตรงนี้ซึ่งถ้า x คือความยาวตรงนี้ในข้อที่3 x มันเปรียบเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ z เพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น x ให้แทนด้วย z เข้าไปถูกไหมมันก็จะกลายเป็น kzq แล้วไปหารด้วยอะไร a ก็ต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยแล้ว a ของมันคือตรงไหน x ของมันคือตรงไหน a ของมันคือตรงไหนa ของมันคือรัศมีวงแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นในภาพนี้ a ของมันก็คืออะไรครับ a มันก็คือ r เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น r กำลังสองบวก z กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองนี่คือสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวงแหวนสีเทาวงเดียวเก็ตไหมเก็ตแต่เราอย่าลืมว่าเดี๋ยวสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุด P อ่ะมันไม่ได้เกิดจากวงแหวนสีเทาวงเดียวมันเกิดจากวงแหวนหลายวงถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า IE ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือ DE เล็กๆของแผ่นทรงกลมรู้เรื่องไหมอ้าวแล้วถ้าพี่อยากได้ E ทั้งหมดพี่ต้องทำไงถ้าพี่รู้ว่านี่คือ DE เล็กๆของแผ่นทรงกลมอ่ะพี่เขียนใหม่DE เท่ากับ KZQ ไปหารด้วย R กำลัง2บวก Z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2แล้วถ้าพี่อยากได้ E ทั้งหมดพี่ต้องทำไงครับพี่ต้องอินทิเกรตแต่ก่อนที่จะอินทิเกรตนิดนึงรูปนี้มันยังไม่สวยเราเห็นไหม DE ตรงเนี้ยมันก็ต้องเกิดจาก DQ น้อยๆเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น Q พี่ขอแทนด้วย DQ เข้าไปได้ไหมพี่ขอแทนด้วย DQ เข้าไปนะถูกไหมครับแล้วพอพี่แทนด้วย DQ DQ มันคือก้อนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมากลายเป็น KZ คูณกับ2พายซิกมา R DR แล้วไปหารด้วยอะไรครับ R กำลัง2บวก Z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ทันไหมแล้วทีนี้ถ้าพี่ได้ DE รูปนี้พี่อยากจะได้ e ทั้งหมดพี่ต้องอินดิเกต e เทียบ r ถูกไหมแล้วอินดิเกตยังไงงานจะงอกอีกอ้าวถ้าเราจะหา e ของแผ่นทรงกลมทั้งหมดพี่ก็ต้องบอกว่าอินดิเกต de มันต้องเท่ากับอินดิเกต kz 2 pi sigma r ถูกไหมไปหารกับอะไรครับr กำลัง2บวก z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 dr แต่ทีนี้มันจะมีความรู้ติดตัวมาอีกครับว่าไอ้ k ก้อนเนี้ยมันคือ1ส่วน4 pi epsilon 0นะครับรู้ใช่ไหม k
ก้อนนี้คือ1ส่วน4พายเอปซิลอน0ครับทีนี้เราก็แทน k ตัวนี้ด้วยอะไรก็ไป1ส่วน4พายเอปซิลอน0ไปคูณ z คูณ2พายซิกมา r แล้วไปหารด้วย r กำลัง2บวก z กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ส่วน2 dr ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ทำได้ครับแล้วแกก็ตัดอะไรทิ้งพายพายตัด4กับ2ทิ้งแล้วจัดรูปใหม่มันจะออกมากลายเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยๆๆเดี๋ยว2กับ4ไม่ตัดก่อนครับเพราะว่าถ้าตัดเดี๋ยวอินทิเกรตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่จัดใหม่ e ของพี่จะกลายเป็นอะไรครับตัวไหนที่เป็นค่าคงตัวพี่ดึงออกมาก่อนได้มั้ย z 2 sigma ถูกมั้ยเป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นพี่ขอดึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่ขอดึงนี้ออกมาซิกมา z 4 epsilon 0พี่ดึงออกมาแค่นี้ก่อนมันจะกลายเป็นซิกมา z หารด้วย4 epsilon 0แล้วข้างในมันจะเหลือติดอยู่ในรูปของอินทิเกรตอะไรครับ 2r ไปหารด้วย r กำลัง2บวก z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 dr ติดอยู่ในรูปนี้ก่อนนะต้องดึงแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอินทิเกรตไม่ได้ตัวนี้เป็นค่าคงตัวพี่วางไว้ทีนี้งานมันจะงอกตรงที่เฮ้ยแล้วตัวนี้อินทิเกรตยังไงเนี่ยอินทิเกรตยังไงครับที่โรงเรียนรัดเลยให้คำตอบแต่ว่าเวลาเขาพิสูจน์จริงต้องอินทิเกรตตัวนี้อีกวิธีอินทิเกรตตัวนี้ต้องใช้วิธีการเลท u อะครับแกเคยเรียนยังให้ตัวไหนตัวหนึ่งเป็น u ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูการอินทิเกรตตัวนี้ต่อพี่ถึงบอกว่าไม่รู้มันจะเรียนไปทำไมไงไม่รู้ครับไม่ได้ใช้ด้วยพี่ว่าทีนี้เรามาดูการอินทิเกรตต่อครับอีกนิดเดียวจะจบแล้วมาดูการอินทิเกรตต่อจากเมื่อกี้นะครับการอินทิเกรตทำให้พี่เสียเวลาไป2วันเลยเรื่องนี้มาดูการอินทิเกรตครับเราก็จะใช้ตอนนี้เราจะอินทิเกรต 2r ถูกไหมไปหารด้วยอะไรเอ่ย z กำลัง2บวก r กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 dr เฮ้ยทีนี้ทุกคนดูนิดนึงนะประเดี๋ยวเวลาอินทิเกรตพี่ต้องอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วพี่ถามว่าอินทิเกรตจำกัดเขตพี่ต้องอินทิเกรต r เล็กตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่ r เล็กเท่ากับ0ถึง r เล็กเท่ากับอะไรครับอินฟินิตี้ถูกไหม r เล็กเท่ากับ0ก็คือแผ่นโลหะตรงนี้ r เล็กเท่ากับอินฟินิตี้คือแผ่นวงใหญ่ที่สุดถูกไหมแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่แผ่นน้อยไปยันแผ่นใหญ่ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นพี่จะอินทิเกรตตั้งแต่ r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับอินฟินิตี้เคลียร์ไหมแล้วทีนี้ถ้าพี่จัดมาตรงนี้ก็ต้องเป็น r เล็กเท่ากับ0ถึง r เล็กเท่ากับอินฟินิตี้แล้วอินทิเกรตยังไงวิธีการอินทิเกรตเราต้องกำหนดก่อนครับกำหนดอะไรเอ่ยให้ z กำลัง2บวก r กำลัง2เท่ากับ u ถูกไหมแล้วทีนี้เราอินทิเกรตเราดิฟเทียบ r ถ้าดิฟเทียบ r z กำลัง2จะเป็นอะไรเป็น0 r กำลัง2ก็จะกลายเป็น 2r ตรงนี้จะกลายเป็น du by dr ถูกไหมครับ z เป็นค่าคงตัวเลยเพราะว่าพี่อินทิเกรตเทียบ r ไอ้โทษพี่ดิฟเทียบ r ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่า dr มันก็คืออะไรครับ du หาร 2r แล้วเราก็ติดตรงนี้เอาไว้ทีนี้เราก็ใช้วิธีการแทนกลับถูกไหมมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต0ถึงพายของ2 r หารอะไรก้อนนี้มันคืออะไรครับก้อนนี้มันคือ u ไปแล้วถูกไหม u ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 dr แต่ตรงไหนที่เป็น dr พี่ก็แทนด้วยอะไรเข้าไป du ส่วน2 r นี่คือสาเหตุที่เราไม่ดึง2ออกไปเมื่อกี้ไงแล้วเราก็ตัด2 r กับ2 r ตรงนี้ทิ้งถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นการอินทิเกรต0ตั้งแต่ infinity ถึง1ส่วนพี่แบบนี้ได้ไหมu กำลังลบ3ส่วน2 du
ถูกไหมครับมันก็ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ u กำลังลบ1ส่วน2ส่วนด้วยลบ1ส่วน2ตั้งแต่ r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับอินฟินิตี้มันจะออกมากลายเป็นเท่าไหร่มันจะออกมาเป็นกลายเป็นลบ2รูท u ไหมไม่ใช่ต้องส่วนรูท u ถูกไหมครับส่วนรูท u เมื่อ r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับอินฟินิตี้ทีนี้เราก็ยัด u กลับเข้าไปถ้าเรายัด u กลับเข้าไปมันออกมากลายเป็นเท่าไหร่ลบ2ยากจังเลยของ z กำลัง2บวก r กำลัง2ถูกไหมแล้วทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ตั้งแต่ r เท่ากับอินฟินิตี้ถึง r เท่ากับ0ใช่ไหมทีนี้เราก็หาคำตอบออกมาให้เขาได้ไหมมันก็ออกมากลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นลบ2ไปหารด้วยอะไรถ้า r เท่ากับอินฟินิตี้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น z เฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ถ้า r เป็นอินฟินิตี้ก้อนนี้ออกมาเป็น0ถูกไหมครับเพราะว่าถ้า r มันเป็นอินฟินิตี้ถ้า r เป็นอินฟินิตี้เป็นบวก z กำลัง2ก้อนข้างล่างก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ดีถอดรูทก็ยังเป็นอินฟินิตี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นอินฟินิตี้และทั้งหมดก้อนนี้จะเป็น0แล้วเราก็ไปลบกับอะไรต่อลบ2ส่วนด้วยอะไรครับ z กำลัง2เพราะว่า r ตัวนี้เป็น0มันก็ข้างล่างก็จะเหลือ z กำลัง2แต่ z กำลัง2ต้องไปยกกำลัง1ส่วน2เชอรี่อย่าถอนหายใจอย่างนั้นครับมันเป็นแบบนี้แหละมันก็เป็น0ไปบวกด้วย2ส่วน z ถูกไหมเพราะฉะนั้นอินดิเกตทั้งหมดตั้งแต่ r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับอินฟินิตี้มันจะออกมากลายเป็นเท่าไหร่2ส่วน z รู้เรื่องไหมเนี่ยอ้าวแล้วพอเราได้ตรงนี้เป็น2ส่วน z ทำไงต่อครับย้อนกลับมาเฮ้ยแกทำใจยอมรับมันนิดนึงนะครับอ้าวมันเป็น2ส่วน z พอมันเป็น2ส่วน z พี่ก็จับมาเลย e เท่ากับซิกมาดูดีๆนะไม่ใช่เลข6นะครับซิกมา z หารด้วย4เอปซิลอน0คูณกับอะไรครับเมื่อกี้2ส่วน z เพราะฉะนั้นเราก็ทำอะไรตัด z ตัด z ก็จะออกมากลายเป็น2ซิกมา4เอปซิลอน0หรือออกมากลายเป็นซิกมาส่วน2เอปซิลอน0ก็จะได้ค่า e ออกมาแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับนี่คือทั้งหมดที่โจทย์ให้ทำอ้าว1เป็นเส้นตรงยาว2เป็นวงแหวน3แผ่นกลมบางแล้วมันจะมีแค่นี้แหละมันออกเยอะกว่านี้ไม่ได้สาเหตุที่มันออกเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าเด็กทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือการพิสูจน์แกต้องกลับไปนั่งไล่ดีๆนะครับทีนี้มาดูข้อสอบมิดเทอมเสร็จยังอ่ะจดก่อนเฮ้ยใครไม่เข้าใจมาดูใหม่ได้อีกรอบนึงนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบมิดเทอมลองทำเองนะที่รู้ว่าพวกแกพอมีทักษะเลขอยู่บ้างเป็นแบบนี้นี่เป็นแกน y แล้วก็มีลวดอยู่เส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ลวดเส้นนี้ยาว l ลวดเส้นนี้ยาว l ครับระยะตรงนี้คือ a ครับนี่ข้อสอบมิดเทอมแต่ว่าข้อสอบมิดเทอมปีที่แล้วดีมากเลยครูบอกว่าจะออกข้อนี้แหละแล้วครูก็ให้ไปเตรียมตัวมาเลยเพราะว่าครูรู้ว่าเด็กทำไม่ได้อ้าวแล้วก็มีประจุอยู่บนแท่งโลหะเป็นประจุบวกครับเป็นประจุบวกข้อนี้แท่งโลหะยาวแค่ L นะไม่ได้ยาวอินฟินิตี้นะครับยาวแค่ L แล้วก็อยู่ห่างจากเส้นตัวนี้คือ A และบนเส้นตัวนี้มีจุดประจุโทษมีจุด P อยู่โจทย์ถามโจทย์บอกง่ายๆกำหนด
อ้าวกำหนดความหนาแน่นประจุที่โรงเรียนสอนยังข้อนี้แก้ข้ามมีอยู่ในพาวเวอร์พอยต์ใช่ไหมอ่ะกำหนดความหนาแน่นประจุเชิงเส้นเท่ากับแลมดาจงหาสนามไฟฟ้าที่จุด P ครับอ้าวจงหาสนามไฟฟ้าที่จุด P อ้าวจัดให้หาซะว่าสนามไฟฟ้าที่จุด P จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พิสูจน์บอกคำตอบสุดท้ายเลยคำตอบสุดท้าย e อ่ะครับจะต้องออกมาอยู่ในรูปของ k lambda โทษ k kq ส่วนด้วย a คูณ l บวก a ครับเนี่ยแกทำไงก็ได้ให้ได้คำตอบมาอยู่ในรูปนี้นี่ให้คำตอบออกมาแล้วอ้าวโจทำไงเยอะอ้าวเริ่มจากคิดเหมือนเมื่อกี้ถ้ามันเป็นเส้นลวดยาวๆเราจะคิดทีเดียวทั้งเส้นลวดไหมไม่เราจะซอยย่อยออกมาเราจะคิดแค่จุดตรงนี้ถูกไหมแล้วเราก็กำหนดว่าระยะที่เราคิดตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือระยะ dx อ่ะเรามองว่ามันคือระยะ dx ครับ dl ถ้า dl เดี๋ยวอินทิเกรตยากแกกำหนดก่อนว่าให้ระยะตรงนี้เป็นระยะ dx อ่ะดูนะให้ระยะตรงนี้เป็น dx และถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นระยะ dx เราจะรู้อะไรด้วยเราจะรู้ dq ถูกไหมทำไมเรารู้ dq ครับเพราะว่าโจทย์ให้มาว่าความหนาแน่นเชิงเส้นมันคือแลมดาเพราะฉะนั้น dq มันก็จะเท่ากับแลมด้าคูณกับ dx พี่ได้ dq ออกมาแล้วไงต่อแล้ว dq ตรงนี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่จุดนี้ถูกไหมเราไปหาได้ไหมว่าปกติสนามไฟฟ้ามันมาจากสมการตัวไหน e เท่ากับ kq ส่วน r กำลังสองแต่สนามไฟฟ้าน้อยๆที่เกิดจากจุดประจุน้อยๆเราก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ deเท่ากับ k dq ส่วนด้วย r กำลังสองถูกไหมครับแต่ทีนี้ r ของมันคืออะไรพี่กำหนดแล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้ไหมว่านี่คือแกน x ทั้งหมดแล้ว r ของมันพี่ต้องนับจากไหนถึงไหนนับจากจุด p ไปถึงจุดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น r ของมันก็คืออะไรครับก็คือ x คือตอนนี้เรายังไม่อินดิเกตเรามองแค่จุดตรงนี้ก่อน r ของมันก็คือ x จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น r กำลังสองมันก็คือ x กำลังสองคือมันเหมือนกับว่าเรามองว่าเส้นนี้เป็นแกน x แล้วพี่พิจารณาที่จุดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆตรงนี้มันคือ dx แต่จากจุด00ถึงจุด dx มันก็คือระยะ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระยะมันก็คือ x เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมองให้อยู่ในรูปของ x กำลังสองเข้าใจยังแล้วทีนี้ถ้าพี่จะหาสนามไฟฟ้ารวมพี่ทำไงพี่ก็ต้องเอาไอ้ DE ตัวนี้มาอินดิเกตถูกไหมถ้าพี่เอา DE เดี๋ยวแป๊บพี่ขอเปลี่ยนแบบนี้ก่อนได้ไหม DE ตัวนี้มันจะเท่ากับ K แล้ว DQ พี่จะแทนด้วยอะไรเข้าไปแลมด้า DX แล้วไปส่วนด้วยอะไรครับ X กำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้สนามไฟฟ้าทั้งหมดพี่ก็เอา DE มาเท่ากับอะไรครับ K แลมด้า DX ส่วน X กำลังสองอินดิเกตถูกไหมอ้าวทีนี้ตัวไหนที่เป็นค่าคงตัวพี่ดึงออกมาเลย k แลมดาอินดิเกตของ dx ส่วนด้วย x กำลังสองแต่ทีนี้ปัญหาคือเราต้องอินดิเกตจำกัดเขตตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่ x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ a บวก l จริงไหม
เพราะว่ามันเริ่มจากจุดนี้เรามาจบที่จุดนี้ถูกไหมครับเข้าใจนะอ้าวหลุยแล้วมันออกมากลายเป็นอะไร e มันจะเท่ากับ k แลมดาอินดิเกต x กำลังสองมันคือ1ลบ x ไหมลบของ1ส่วน x ไหมอินดิเกต x กำลังสองถ้าใครไม่คล่องมันคือ x ยกกำลังลบ2ถูกไหมเมื่อ x เท่ากับ a ถึง a บวก l ใช่ไหมแล้วพออินดิเกตมันออกมากลายเป็นอะไรครับ e มันจะออกมากลายเป็น k แลมดามันจะออกมาเป็นลบของ1ส่วน x ไหมแล้วเราก็มาอินดิเกตตั้งแต่อะไร a ถึง a บวก l เพราะฉะนั้นคำตอบ e ของเราเลยออกมาอยู่ในรูปอะไรขอโทษครับมันเลยออกมาอยู่ในรูปของ k แลมดาเป็นลบ1ส่วนอะไรครับ a บวก l แล้วไปลบกับลบ1ของ a เนี่ยจะได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้น e ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ k แลมดามันจะกลายเป็น1บวก a ลบ1ส่วน a บวก l ไหมถูกไหมทำไม r เป็น x เราพิจารณาช่วงนี้ไงหลุยแล้วตรงนี้มันเป็นจุด00 r ก็คือระยะจากจุด p ถึงจุดที่เราสนใจตัวนี้มันคือระยะ x ไงครับเดี๋ยวแกด้วยจบเดี๋ยวพี่อธิบายใหม่เพราะฉะนั้น e ข้อนี้ออกมากลายเป็น k แลมดาออกมากลายเป็นอะไรครับ a บวก l ลบ a ไปหารด้วยอะไร a คูณ a บวก l ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะออกมากลายเป็นอะไรว่านมันจะออกมากลายเป็น k แลมดาไปคูณกับอะไรครับ l หารด้วย a กำลังสองเดี๋ยวพี่เอา a คูณกับ a บวก l ทิ้งไว้ดีกว่ามันจะได้ใกล้เคียงกับคำตอบถูกไหมอ้าวแล้วไงต่ออ่ะแต่เราอย่าลืมว่าซิกมาของเรามันคืออะไรโทษแลมดาตัวนี้มันคืออะไรครับความหนาแน่นมันคืออะไรอะความหนาแน่นเราเห็นไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราอยากได้คำตอบให้มี q ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแลมดาพี่ต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปครับ q ส่วน l มั้ยใช่ไหมมันคือ q ส่วน l ถูกไหมครับแล้วพี่ก็ไปคูณกับอะไร l คูณกับ a คูณกับ a บวก l แล้วพี่ตัดอะไรทิ้ง l กับ l ทิ้งพี่ก็ได้ออกมาแล้วสนามไฟฟ้า e เท่ากับ kq หารด้วย a คูณกับ a บวก l ครับข้อนี้คือข้อสอบมิดเทอมระวังดีๆก็มันไอ้นี่คือความหนาแน่นของมันในปั๊มไม่แล้วนี่มันเป็นความหนาแน่นเชิงเส้นความหนาแน่นเชิงเส้นก็คือการเอาประจุมาหารด้วย L ไงมันคือความหนาแน่นของประจุต่อความยาว1เส้น1หน่วยถูกไหมครับใช่ไหมมันก็เลยตอนนั้นแลมด้าก็เลยออกมาเป็น Q ส่วน Lรู้เรื่องไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ตั้งแต่ต้นไหมพี่เข้าใจได้ไว้ว่าแกจะไม่รู้เรื่องในรอบแรกอะครับมันรู้เรื่องแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมมันเข้าใจคอนเซปต์แหละมันรู้เป็นบางช่วงอะไม่ต้องรีบเดี๋ยววันจันทร์เราว่างพี่รู้ไม่เข้าแล้วเฮ้ยนี่รู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งหมด4ข้อที่เราต้องทำไม่ได้นะครับเอาใหม่สรุปใหม่ตั้งแต่ต้นเอาฟังเอาไอเดียก่อนแล้วเดี๋ยวแกลองกลับไปคิดเองเอาใหม่เอาไอเดียก่อนครับเนื้อหาที่เราสอนวันนี้เนื้อหาที่พี่สอนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการหาสนามไฟฟ้า
แต่มันจะเป็นการหาสนามไฟฟ้าของรูปที่มันดูโคตรยากถูกไหมทีนี้รูปแรกที่เราเรียนเป็นรูปอะไรหลุยรูปเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับอินฟินิตี้แล้วอยากรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่จุด P ตรงนี้เท่าไหร่ทีนี้เวลาเราจะหาสนามไฟฟ้าที่จุด P เนื่องจากรูปเส้นตรงที่ยาวอินฟินิตี้เราจะไม่คิดทีเดียวทั้งเส้นปามเราจะค่อยๆ คิดทีละช่วงทีนี้พี่ก็สมมติก่อนว่าพี่คิดที่ช่วงความยาว dx ตัวนี้ถูกไหมและถ้าพี่คิดที่ dx ตรงนี้มันก็จะมีประจุเท่ากับอะไรครับแลมด้า dx ใช่ไหมนี่คือประจุที่อยู่ในช่วงนี้ทีนี้ประจุที่อยู่ในช่วงนี้มันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าชี้ทิศนี้แต่สนามไฟฟ้าชี้ทิศนี้เราสามารถแตกได้เป็น2แกนแล้วแกน x เราต้องคิดไหมไม่ต้องเพราะว่าแกน x กับแกน x ที่เกิดจากตัวนี้กับแกน x ที่เกิดจากประจุตัวนี้เดี๋ยวมันจะตัดกันเองถูกไหมครับแล้วพี่ก็เอาความรู้ตรงนี้บวกกับคณิตศาสตร์ตรงนี้แหละมาช่วยแล้วประเดี๋ยวพี่จะได้สมการตัวนี้ออกมาเดี๋ยวนะสมการตัวนี้อ้าวสมการตัวนี้คือสนามไฟฟ้าในแนวแกน y ที่เกิดจากจุดประจุเล็กๆพี่จะได้รูปนี้ออกมาถูกไหมทีนี้ถ้าพี่อยากได้สนามไฟฟ้าในแนวแกน y ทั้งหมดพี่ก็ต้องเอารูปนี้ไปอินดิเกตถูกไหมครับแต่พอเอาไปอินดิเกตความยากของมันคือมันต้องอินดิเกตจำกัดเขตเทียบกับมุมเซต้าและเซต้าที่พี่ใช้ตั้งแต่0ถึงอะไรถึง180สาเหตุที่เป็น0คิดจากปลายด้านซ้ายสาเหตุที่เซต้าเป็น180คิดจากปลายด้านขวาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้สนามไฟฟ้าที่เกิดจากอิทธิพลของจุดประจุทั้งเส้นตัวนี้เลยถูกไหมครับเข้าใจนะตั้งแต่ต้นถึงปลายเลยแล้วต้นอีกฝั่งต้นฝั่งนึงมันอยู่ที่ระยะไกลมากๆไงมุมมันเลยน้อยมากๆต้นอีกและปลายอีกฝั่งนึงเกิดจากระยะไกลมากๆเหมือนกันมุมมันก็เลยเยอะๆถูกไหมครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอพี่อินดิเกตพี่ก็ได้รูปนี้ออกมาอันนี้คือคอนเซ็ปต์แล้วรูปที่2มันก็ทำคล้ายกับรูปแรกแต่ว่ามันเป็นรูปวงแหวนพอทำเป็นรูปวงแหวนเราก็มาคิดก่อนว่าเฮ้ยรูปวงแหวนเนี่ยถ้าจุดนี้ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าบริเวณนี้ถูกไหมแต่ถ้าเราแตกสนามไฟฟ้าข้อนี้แกน y ก็ไม่ต้องออกมาคิดสาเหตุที่ไม่เอาแกน y มาคิดเข้าใจนะครับเพราะว่าแกน y ตัวนี้ที่เกิดจากตัวนี้กับแกน y ที่เกิดจากตัวนี้มันจะหักล้างกันเองถูกไหมพี่ก็คิดเฉพาะแกน x ท้ายที่สุดพี่ก็จะได้สมการตัวนี้ออกมาทุกคนดูนะถ้าพี่อยากได้ dx พี่จะได้สมการรูปนี้ออกมาและสมการรูปนี้เห็นไหมว่ามันเป็นdex ที่อยู่ในรูปของ dq เพราะฉะนั้นพอพี่อินดิเกต2ฝั่งอินดิเกต dq มันก็คือประจุรวมทั้งหมดซึ่งโจทย์มันให้มาแล้วว่าคืออะไรครับว่าคือ q พี่ก็แทนเข้าไปเลยเข้าใจไอ้นี้ต้องไปดูเองนะครับไอ้นี้เป็นคณิตศาสตร์แต่แกเอาคอนเซปต์ไปอ้าวทีนี้หัวข้อต่อมาแล้วถ้ามันเป็นแผ่นวงแหวนบางถ้ามันเป็นแผ่นวงแหวนบางเราโทษถ้ามันเป็นแผ่นจานบางมีความยาวเท่ากับมีระยะรัศมีเท่ากับอินฟินิตี้โลหะจานบางเกิดจากการเอาวงแหวนหลายๆอันมาซ้อนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดวงแหวน1ตัววงแหวน1ตัวพี่จะรู้ว่าพื้นที่ของมันคือ2ไพ r dr เพราะว่าเส้นรอบวงมันคือ2ไพ r ระยะความกว้างของมันคือ dr แล้วพี่มีความหนาแน่นประจุต่อพื้นที่พี่ก็คูณซิกมาเข้าไปถูกไหมพี่ก็จะได้จำนวนประจุที่อยู่บนนี้ทั้งหมดแล้วพอพี่ได้วงแหวน1อันเรารู้แล้วนี่ว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวงแหวน1อันมันคือเท่านี้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เอาสมการเมื่อกี้เข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปแต่ตัวนี้มันจะเป็นแค่ DE เพราะว่ามันเกิดจากวงแหวนแค่วงเดียวถ้าเราอยากได้วงแหวนทั้งหมดเราก็เอา DE ตัวนี้ไปอินดิเกตถูกไหมแล้วพออินดิเกตพี่ก็ต้องใช้ R ตั้งแต่เท่าไหร่ครับ0ถึงอินฟินิตี้แต่มันจะมีปัญหาตอนอินดิเกตตัวนี้นิดนึงซึ่งพี่ก็โชว์ให้ดูแล้วว่าเราใช้วิธีเลสยูถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบและแบบสุดท้ายที่เขาออกข้อสอบก็คือรูปนี้เป็นลวดยาว L อยู่ห่างจากจุดออริจินหรือจุด00เท่ากับ A จะหาสนามไฟฟ้าแกก็มองก่อนว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้จุด00ลองหาสนามไฟฟ้าจากเส้นลวดเล็กๆตรงนี้ออกมาดูก่อนเราก็จะให้เส้นลวดเล็กๆตรงนี้เป็นระยะ dx และระยะห่างของมัน R ตรงนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับ R ก็คือ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นจาก E เท่ากับ kq ส่วน R กำลัง2แต่ถ้ามันเป็นสนามไฟฟ้าน้อยๆมันก็จะเป็น DE เท่ากับ KDQ ส่วน R กำลัง2แต่ R คือ X มันก็เลยกลายเป็น X กำลัง2และ DQ ของเราก็คือแลมด้า DX เข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้ทั้งเส้นพี่ก็
เอา DA เอา DE มาอินดิเกตไอ้ตัวนี้ก็ต้องอินดิเกตด้วยถูกไหมแต่พออินดิเกตต้องอินดิเกตจำกัดเขตนับตั้งแต่ x เท่ากับอะไรครับ a ถึง a บวก l เข้าใจนะพี่ก็จะได้สนามไฟฟ้าออกมาครับเนี่ย4ข้อเนี่ยขอให้แกไปท่องจำครับมันมีอยู่แค่นี้แหละไม่ชัวร์แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยออกข้อสอบปีที่แล้วแต่นี่ครูได้เจาะรายละเอียดตรงนี้ไหมไม่เลยเหรอทีนี้เอาฟังต่อ4ข้อเนี่ยเราเห็นไหมว่าเอาฟังก่อนมันเป็นการหาสนามไฟฟ้าโดยการใช้กฎของใครเข้ามาช่วยกฎของคูลอมสาเหตุที่มันใช้กฎของคูลอมเพราะว่าทุกสูตรยังใช้ e เท่ากับ kq ส่วน r กำลัง2อยู่ถูกไหมเฮ้ยฟังก่อนทีนี้พอกฎของคูลอมมันยากเขาก็เลยคิดกฎใหม่ก็คือกฎของเกาส์ไม่จบกฎของเกาส์พี่ต้องใช้3ชั่วโมงพรุ่งนี้แล้วถ้าไม่จบต่อวันจันทร์นะครับพี่มีสอนม.4ด้วยพรุ่งนี้เวลาเดิมครับนะครับแล้วถ้าไม่จบพี่ขอต่อวันจันทร์นะแต่จะพยายามให้จบแต่ปัญหาคือแกไปท่องพรุ่งนี้มาก่อนไปทำไม่ได้นะครับ